พนักกูเทสกี่ข้อนะกูเทสกี่ข้อจ๊ะสี่ไหมอ้าวดูกันคุณนั่งโต๊ะได้แล้วนั่งเก้าอี้ได้แล้วหนึ่งคนไม่มาเอ๊ะเอปอล่งปอล่งปกติข้างๆปอล่งมีคนนั่งไหมไม่มีเนาะหายไปตลอดหนึ่งสองคนนั้นย้ายไปนี่เต็มหน้าห้องเต็มข้างเอิร์ธก็หายไปเลยใช่ไหมต่อโต้งย้ายมานี่เอ๊ะแต่ก่อนแค่นั่งตรงนี้อะถามเบนเบนก็ไม่รู้สักอย่างแหละใช่มันตลอดมาแล้วเนาะสี่สามห้าห้าปากกาฐานเจ็ดสี่หกหนึ่งสามสองสามสองห้าหนึ่งหกบวกข้อสามฐานแปดสี่สามสองหนึ่งสี่สิบห้าคูณข้อสี่ฐานสี่สองหนึ่งศูนย์สามยี่สิบสามคูณใครที่ยังไม่เข้าใจดูซ้ำอีกนิดหนึ่งนะลูกเวลาเราบวกเราเลขในเลขฐานเจ็ดนั้นครูได้ตกลงกับเราว่าตัวเลขที่อยู่ในฐานมันมีได้แค่ถึงเลขหกนะครับมันใช้ได้แค่เลข6เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเลข2บวกกับเลข6มันเป็นเลข8หน่วย8หน่วยน้องเอาต้องเอา8หน่วยตัวนี้ลบใช่ไหมครับลบถ้าลบกันมันก็ต้องเป็นตัวนี้ก็2หน่วย6หน่วย2ก็ต้องยืมตัวนี้มา1กระปุกกระปุกที่แตกออกมานั้นจะต้องแตกออกเป็น7เม็ดนะครับเพราะมันเป็นฐาน7เจ็ดเม็ดเจอสองเม็ดกลายเป็นเก้าเก้าลบหกเหลือสามเสร็จแล้วกระปุกนี้ก็ถูกยืมมาอีกหนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุกยืมมาแตกเป็นเจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดเจอที่ถูกยืมไปหนึ่งเหลือสองนั้นกลายเป็นเก้าเก้าลบห้าเฮ้ยเก้าลบหนึ่งเหลือสี่นะเหลือสี่หนึ่งถูกยืมหมดไปแล้วก็ยืมตัวหน้าอีกหนึ่งกระปุกเจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดลบออกเหลือสองเม็ดตรงนี้ถูกยืมมา1กระปุกเหลือ5ลบออกเหลือ3เหลือ1 1 2 3ห้อยนิดนึงนะตรงนี้เป็นฐาน7เวลาเราเขียนน่าจะถูกทุกคนใช่หรือไม่ข้อ2ไปตรวจข้อ1จะถูกไหมนี่เฉลยข้อ2ก่อนนะสามลบหนึ่งได้เท่าไหร่ครูมองเป็นเลขห้าเมื่อกี้ไม่ใช่ครูเอาเลขห้าไปลบเมื่อกี้เอาใหม่อันนี้ครูยืมมาหนึ่งกระปุกเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นเก้าเหลือสามเหลือสองเหลือหนึ่งถูกไหมเหลือหนึ่งเสร็จแล้วตรงนี้ยืมมาหนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุกกลายเป็นแปดเหลือสามหนึ่งเหลือห้าเหลือสามเหลือหนึ่งถูกยังทีนี้ขอบคุณครับข้อ1นะจ๊ะข้อ1ขออภัยในความไม่สะดวกเมื่อกี้ถ้าบวกกัน5กับ5เป็น10มันใส่ไม่ได้นะครับเลขมันถึงแค่5เพราะฉะนั้นน้องก็ต้องใส่ให้เต็มกระปุก1กระปุกเศษ4ทด1กระปุก
1กับ5เป็น6เป็น7 7ใส่กระปุกเข้าไปเศษ1ทด1กระปุก7กับ1เป็น8 8ก็เป็น6บวก2ใส่2ทด1กระปุก7เป็น8ใส่2ทด1กระปุกห้อยได้ฐาน6นิดนึงให้ห้อยตัวเล็กๆไว้นะครับห้อยตัวเล็กไว้เป็นสัญลักษณ์ถ้าต้องห้อยไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถ้าเราไม่ได้เขียนตัวนี้กำกับต้องห้อยด้วยข้อ3ข้อ3 5 1เป็น5เลขในฐาน8 0ถึง7เขียนได้5 1เป็น5ใส่ได้เลยนะครับแต่5 2เป็น10ใส่ไม่ได้นะครับต้องใส่7บวก3 7เต็มกระปุกใส่เศษ3ทด1กระปุก3 5 15เป็น16นะครับฐาน8ฮะโอ้ออ่างนี่แย่จังฐาน8 5 1เป็น5ใส่5เป็น10 8บวก2ใส่2ทด1กระปุก3 5 15เป็น16เป็น8บวก8บวก0 8บวก8เป็นทด2กระปุกนะครับ5 4 20 20กับทด2เป็น22นะฮะทด2กระปุก5 4 20 22ก็เป็น8บวก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 6ใส่6ทด2นะฮะทด2ใส่ได้หมดแล้ว เสร็จแล้วเอา4คูณเอา4คูณ4 1เป็น4ใช้ได้4 2เป็น8นะครับ4 2เป็น8 8ก็เป็น8บวก0ใส่0ทด1 4 3 12เป็น13 13ใส่5ทด1 4 4 16เป็น17 17ก็เป็น8บวก8บวก1ใส่1ทด2ตอนบวกนี้เราต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเราบวกภายใต้ฐาน85บวกกันได้เลยเพราะยังไม่เกิน2กับ4เป็น6ได้0กับ0ได้6กับ5เป็น11ใส่ไม่ได้นะครับก็ต้องใส่เป็น8บวก3ใส่3ทด1 1บวก2เป็น3เป็น4เป็น2ตรงกันหรือเปล่าผิดตัวเดียวก็ถือว่าผิดนะปอปาตากรมบอกพอพึ่งทำรังด้วยฟอง98นะเออนอนข้อ4ครูตั้งวันนี้แล้วกันมันเบียดกระแสไปฐาน4ฐาน4 2 1 0 3คูณด้วย23คูณ23ฐาน4 3คูณ3เป็น9เลขในฐาน4ได้แค่นี้นะ3 3เป็น9เลข9ใส่ไม่ได้ก็ต้องแบ่งเป็น4บวก4บวก1ใส่1ทดเต็มกระปุก2กระปุก3 0เป็น0ทด2 3 1เป็น3ได้3 2เป็น6ไม่ได้เป็น4บวก2ใส่2ทด1โอเค2 3เป็น6อีกก็ใส่2ทด1นะ2 1เป็น2 2 2เป็น4 4ก็ใส่4บวก0ใส่0ทด1นะครับบวกภายใต้ฐาน4นะ2บวก2เป็น4ใส่0ทด1เป็น4เป็น5เป็น5ก็4บวก1ใส่1ทด1 4เป็น5ใส่1ทด1 1เป็น2เป็น1ใครแม่ระยำมั่งมีใครอยากให้ครูเฉลยใหม่ทำตั้งโจทย์ใหม่ไหมเรื่องนี้ขออีกทีนะขออีกทีทำใหม่นะลูกทวนความเข้าใจก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นการหารการหารนี่ชั้นเทพเลยสองข้อสองข้อสองข้อเพื่อชาติทบทวนทบทวน
111011บวกกับ110111ฐาน2นะฐาน2เอาสิใครบวกแม่นมั่งอ้าวลองดูดิ1บวก1เป็น2ใส่2นะฮะใส่0นะ2ใส่เต็มกระปุกใส่0นะใส่เศษนะครับใส่เศษทดกระปุกนะใส่เศษทดกระปุกใส่เศษทดกระปุก1บวก1เป็น2เป็น3ก็ใส่2เศษ1ใส่1ทด1กระปุกนะทด1 1บวก1เป็น2 2ก็ใส่0ทด1กระปุกนะครับเป็น2เป็น3ก็ใส่1ทด1กระปุก1ก็อีก2ก็ใส่0ทด1แม่นหรือเปล่ามีใครผิดบ้างครับผิดตำแหน่งเท่าไหร่ลูกตำแหน่งหลักๆเท่าไหร่หน่วยหลักหน่วย10 100 1,000 10,000เช็คหน่อยนูนาผิดบวกตัวแรกเลยตัวเมื่อกี้ใครยกผิดบ้างนะผิดตรงไหนเลขฐาน2ก็เลขฐาน2มันเขียน2ยาวไปแล้วพะโล้เลยนี่1บวก1เป็น2เป็น2เตี่ยมันนี่นี่2 2เนี่ยเออ1ดูมันดูมันเขียนมึงเอามือออกเดี๋ยวก็จะรู้ว่าใครถูกแล้วเออนั่นมึงด้วยเหมือนกันน่ะโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เร็วๆวันนี้เป้าหมายเราอยากจะขึ้นเอาขออีกข้อหนึ่งตั้งสมาธิสิ4 3 2 1ลบ4 5 3 4นะฮะลบกำลังพูดที่ฐาน6ฐาน6ลบนะลบฐาน6ตั้งสมาธิดีๆฐาน6กระปุก1มี6เม็ดไม่พอยืมข้างหน้ามา1กระปุกแตกเม็ดออกมาทุกครั้งที่ครูเปลี่ยนฐานน้องก็เปลี่ยนแค่ว่ากระปุกมันมีกี่เม็ดพอมันจะได้ละคนฐานได้นะครับมันจะมั่วฐานเขาเรียกว่ามั่วฐานได้ไม่เข้าใจบอกทันทีนะครับคุณจะได้เฉลยอธิบายให้ใหม่นะจ๊ะไม่ต้องไปเกรงใจเพื่อนนะจ๊ะคุณป๊อปอายะเลศคุณตอต้งอายะคุปฐาน3นะครับเอ้ยฐาน6นะครับอย่ามีเลข6ให้เห็นนะครับโดนโฟร์แฮนด์นะครับฮึออกคุณว่าเพื่อนไปไหนอ
ขนมกินได้เชิญแล้วบอกเอานะบวกกันบวกกันบวกกันไม่ได้นะเพราะโจทย์ถามหาลบยืมมา1กระปุกกระปุกแตกมาเป็น6เม็ดเจออีก2เป็น8 8ลบออก4เหลือ4ตำแหน่งแรกตรงกันหรือเปล่าเช็คนะครับทีละตำแหน่งนะตัวนี้ถูกยืมไปแล้วเหลือแค่2ยืมข้างหน้ามีอีก1กระปุกกระปุกข้างหน้าแตกอีก6เม็ด6เม็ดมาเจอ2เป็น8 8ลบ3เหลือ5เหลือ3นะเลข4เหลือ3เพราะถูกยืมไป1ยืมอีก1กระปุกแตกเป็น6 6เป็น3เป็น9 9เหลือ4 3ถูกยืมมา1กระปุก1กระปุกแตกเป็น6 6เจอเป็น8เหลือ4มีใครผิดบ้างน้องผิดตรงไหนลูกผิดตรงลืมใช่ไหมผิดตรงลืมหรือไม่เข้าใจมีใครผิดแบบไม่เข้าใจไหมเอ่ยมีใครไม่ชัดบ้างครับบอกนะลูกจะได้อธิบายมึงเกาหัวทำไมมึงต้องมาเกาตอนกูถามว่าใครไม่เข้าใจมึงอดทนอีกนิดนึงไม่ได้ไงกูสับสนเอาคูณฐาน3แบบเบบี้สโมสร2 1 1 2 1 2 1เอาคูณเอา3หลักเลยพระเจ้าคุณจะบอกลบคูณให้แม่นก่อนขึ้นหารมันจะได้ไม่งงหารเลขฐานนี่แหละพอแม่สกุลที่เรามีอยู่ในชีวิตเรามีแค่เลขฐาน10ไงทีนี้พอเราจะหารมั่วเราต้องรู้จักสร้างตารางแม่สกุลด้วยตัวเองทีนี้ชีวิตจะเป็นของเราแล้วนานแล้วครูไม่ได้สอนเด็กนักเรียนที่ตั้งใจแบบนี้มาก่อนขอชมเชยให้ทำก็ตั้งใจทำหลายปีแล้วตากล้องจะรู้สึกได้ทั้งม.2และม.1ม.3ก็มีแต่พวกเด็กเก่าๆมากวนตีนอกนั้นก็ตั้งใจเรียนเปี้ยมั่นใจหรือเปล่าเสร็จก่อนมั่นใจหรือเปล่าจูโร่งเรียกจูโร่งจูมองหน้าเว้ยเปาโร่งมันไม่สนสมาธิมันดีมันยังทำไม่เสร็จมันเลยไม่รู้วิธีแก้ใครนัดสื่อเสร็จหรือยังลูกใกล้แล้วเบ่งแรงๆแล้วจะได้เสร็จเร็วไม่เล่นกับกูเลยขึมเหรอทุกวันนี้ขึมเหรอวันแรกมาขี้เล่นวันนี้ขึมเว้ยคุณมั่นใจกี่ล้านเปอร์เซ็นต์ป้าเปิดวันเที่ยวกับเพื่อนดูสิข้อ1หมดเลยเหรอ11022ลงท้ายเหมือนกัน1022 3ตัวหน้าไม่ตรงกันดูที่ใครตรงบ้างใครตรงกันบ้าง1121อ้าวเริ่มไม่ตรงกันแล้วครับของคุณแล้วครับคุณเอาเลข3มาจากไหนบักคำน้อยนะมาเลข3มาจากไหนขอจักบาทเอามานี่เอามือออกฐาน3จะเขียนเลข3ได้ยังไงก็บอกฐาน3ต้องมีเลขอะไรบ้างเออแล้วมึงเอาเลข3มาจากไหนทำใหม่เลยกูไม่ดูมึงกูไม่มาโชว์กูไม่อยากดูมึงบักนี่มาเลข6เลยครับมาได้ยังไง6มาได้ยังไงถ้ากูเดินไม่มาเดินดูก็รู้พวกเองมั่วมาทุกกันเนี่ยดูเร็วไหนคำตอบยังไม่เสร็จนี่ทำเป็นทางไม่เสร็จ มีเลขหกด้วยดูดิไอ้ผมกินได้ขอให้ไม่อยากโผล่เลขมั่วๆมาแล้วกันตองหนึ่งโฟหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสี่ตัวมาข้างหน้า
เพื่อนส่วนใหญ่ได้โฟ1022นะครับเช็คตัวเองดูสิเพื่อนส่วนใหญ่ได้โฟ1002ได้แล้วตัวที่2คูณ22เป็น4 4เท่ากับเท่าไหร่4น้องก็ใส่เป็น3กระปุกมันคือ3บวก1ใส่แล้วลูก3บวก1ใส่1ทด1กระปุกเลี้ยงใส่ตัวเศษใส่ตัวเศษทดกระปุกใส่น้องเรียงสลับมานี้เอียงมานิดนึงเพราะว่าต้องเรียงหลักที่2ใส่1ทด1กระปุกคูณอีก2 1เป็น2จะได้เป็น2ทดกับตัวทด1ด้วย2 1เป็น2ทด1เป็น3 3ก็ใส่3 3บวก0ใส่0ทดใส่0ทีนี้ใส่เศษ0ทด1กระปุกคูณใหม่2 1เป็น2อีกเป็น3ถูกไหมก็ใส่0 3มันเต็มกระปุกไง3เต็มกระปุกก็ใส่0ทด1ใส่0ทด1อีกครับฐาน3ครับตัวสุดท้าย2 2เป็น4 4กับ1เป็น5กับตัวทดน้องทดมาเป็น5ก็ใช้เป็นอะไร3บวก3บวก2ใช่ใส่เศษ2ทด1กระปุกทดได้เลยเพราะหมดตัวคูณแล้วแล้วก็บวกทีนี้เลข1ตัวนี้น้องก็ยกมาเลยเนี่ยเพราะ1มันคูณเหมือนเดิมตัวหน้าเยี่ยงมาตัว1ยกแถวแรกมา มาพอได้ไหมพูดกับเขาหน่อยพอได้ไหมอะไรมองหัวเราะอีกเหนื่อยล่ะยังผิดอยู่ฐาน3ลูกดูสมาธิฐาน3กระปุกนี้อย่าปิดครูไม่เอาลูกอย่ากลัวมันผิดวันนี้ก็ต้องให้มันถูกเดี๋ยววันหน้ามันก็จะผิดอีกไม่ได้ฐานเรากำลังเล่นฐานไหนอยู่ฐาน3ใช่ไหมฐานสามก็ต้องเป็นใส่3ตัวนี้ต้องเต็มกระปุกก่อนมันจะเหลือเศษเท่าไหร่4มีอยู่ใส่ไป3ก็ต้องเหลือ1ใช่ไหมดูกระปุกดีๆทำสมาธิกระปุกดีๆคุณดูหน่อยยังไม่แม่นงั้นวันนี้คุณจะยังไม่เพิ่มเนื้อหาคุณเดินดูแล้วส่วนที่ได้ก็ได้ส่วนที่ยังไม่ได้ดูนะครับน้องเรียงสมาธิตรงนี้ดีๆคุณจะพูดใหม่ช้าๆให้น้องต้องมีสมาธิเรื่องการวางฐานนะครับว่าเพราะโจทย์ของครูพาเราเปลี่ยนฐานไปเรื่อยเพราะนั้นสมาธิต้องดูที่ฐานตรงนี้ตัวเลขที่เราจะใช้มันใช้ได้แค่3ตัวตัวเลขที่ใช้จะต้องไม่เกินเลข2นะครับได้แค่0 1 2 1คูณอะไรได้เท่าเดิมไม่มีปัญหาอยู่แล้ว1และตัวเลขที่ใส่ไม่เกินนะครับ1 1เป็น2เนี่ยตัวแรกมีปัญหาตัวแรกมีปัญหา2 2 2 2เป็น4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 ฐานอะไรลูกฐาน3น้องก็ใส่เลข4มันมีอยู่4หน่วยมี4เหรียญให้เรามองว่ามันเป็นเหรียญ4เหรียญ นะครับน้องก็ใส่กระปุกให้เป็น3เหรียญซะเต็มฐานที่มีอยู่เนี่ยเต็มฐานเต็มกระปุกน่ะน้องให้เหลือเศษ1ให้เราใส่ตัวเศษนะครับให้ใส่เศษและทดกระปุกใส่เศษทดกระปุกเพราะฉะนั้น2 1เป็น2 2 1เป็น2ทดกระปุกก็กลายเป็น3ทดกระปุกก็กลายเป็น3พอเป็น3เศษมันก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมเลข3น้องก็ต้องเอามันใส่กระปุกให้เต็มเมื่อใส่กระปุกเต็มมันก็มีเศษเป็น0น้องก็ใส่เศษทดกระปุกเหมือนเดิม2 1เป็น2ก็เป็น3อีกก็ใส่เศษทดกระปุกอีก2 2เป็น4 2 2เป็น4ก็จะใส่ต้องใส่ตัวทดไหม2 2เป็น4ทดกับ1กลายเป็น5 5น้องก็ใส่ให้เต็มกระปุกมันก็จะเหลือเศษ2ใส่2ทด1กระปุกทีนี้ตัวเลขตัวนี้คูณ1มันก็ตัวเดิมแล้วก็ยกแถวแรกมาใช้ได้เลย2 1 1 2 2 1 1 2ทีนี้ตอนบวกสมาธิก็ต้องอยู่ที่ฐาน3ด้วยเหมือนเดิม
2ไม่ได้บวกใครเป็นเลข2ใช้ได้เป็นเลข2 1 0 2เป็น3เป็น3ต้องใส่0ทด1กระปุกนะฮะใส่0ทด1กระปุก2กับ1เป็น3เป็น4ใส่1ทด1กระปุก2กับ1เป็น3กับทด1เป็น4ใส่1ทด1กระปุกเป็น3เป็น4ใส่1ทด1กระปุก1,111,022ถ้าสมาธิที่ดีครูว่าน่าจะถูกแล้วพยายามบอกตัวเองว่าเรากำลังทำฐานอะไรถ้าเราทำฐานอะไรน้องก็ใส่กระปุกให้เต็มเศษเท่าไหร่ใส่เศษทดกระปุกใส่เศษทดกระปุกใส่เศษทดกระปุกขออีกทีเพื่อชาติอยู่ที่สมาธินะครับการเรียนรู้อะไรก็ตามความยากไม่มีหรอกกับอย่าท้อแท้ทุกคนมีผิดได้แต่ทุกวันนึงต้องถูกถ้าพยายาม4321ลบ8 7 6 5ใครเขียนโจทย์ครูขอด่าอย่างแรงเขียนได้ยังไงก็ครูตั้งโจทย์ผิดคนที่อ่ะครูขอชมเชยว่ามีสมาธิในการเรียนรู้ครูบอกว่าเลขที่อะไรจ๊ะฐาน5ตัวเลขต้องเขียนได้ไม่เกินอะไรไม่เกิน4เพราะฉะนั้นแถวล่างเขียนแบบนี้มีแต่แมวเท่านั้นผิดทุกบรรทัดเลยผิดทุกตัวเลย8 7 6 5เยอะกว่าทั้งทุกตัวตั้งโจทย์ใหม่เอาอ่างมั่วแล้วอ่างมาอุ้ยอะไรเขาต้องการทำให้ตัวเองมีความแข็งแรงมึงอย่าออกเสียงเว้นวรรคสิมีความแข็งแล้วมึงแรงเว้นวรรคยาวไม่ได้นะนิสัยคุณเรนนี่คุณมีความสุขมากกับการนั่งเรียนแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นเลยนะคุณเรนนี่นั่นแหละเขาเรียกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นพิงแบบเนี้ยแต่วันนี้ขนมกินได้ยังไม่ได้สามหาวเลยนะอ้าวคันเร็ว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 เก่งไม่กลัวกลัวช้าจูโล่งเสร็จหรือยังจูโล่งเปาโล่งอะไรจูโล่งเพิ่มความเร็วขึ้นอีกจูจูล่ะได้เท่าไหร่จ๊ะยืม1กระปุกยืม1กระปุกกระปุกที่ยืมมาแตกมา5เม็ด5เม็ดเจอ1เป็น6 6ลบออก4เหลือ4 4ไม่ใช่ก็ต้องเป็น2